มาสัมภาษณ์ร้านแมงโก้ฮับนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อคิวครับพี่ตั้งหัวอะไรคะปัจจุบันเป็นใช่ครับค่ะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกธุรกิจนี้คะก็เดิมทีธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจของพี่ชายครับแล้วก็ตอนนี้แล้วก็พี่ชายเขามายกให้พี่แล้วแล้วตอนนี้พี่ก็เลยทำต่อครับจากพี่ชายแล้วทำไมพี่ถึงเลือกทำนี้ตรงนี้ก็พอดีต้องบอกก่อนว่าตอนแรกพี่ชายกับพี่สะใภ้อ่ะเขาดูทำเลตรงนี้ไว้แล้วเขาชอบแล้วเขาก็ทำคือเขาอยากให้ครอบครัวมาทำนะครับใช่แล้วเราก็มาดูแล้วมาช่วยกันทำครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่สามก็เวลาเปิดปิดร้านประมาณกี่โมงเปิด8 โมงเช้าปิด2 ทุ่มครับแล้วคู่แข่งทางธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะคู่แข่งร้านที่ขายมันเหมือนกันพวกน้ำปั่นอะไรเงี้ยน้ำผลไม้มีบ้างไหมคะก็มีนะครับมีแล้วเป็นยังไงมันส่งผลกระทบต่อร้านพี่ไหมก็อันนี้ส่งผลไหมพี่ว่าก็ไม่นะครับเพราะตรงนี้เราก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยเพราะว่าเราขายด้วยเหมือนกันใช่แล้วกลยุทธ์ของทางร้านเป็นยังไงบ้างคนพยายามใช้ของมีคุณภาพสดสะอาดครับแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นคนประเทศไหนเป็นลูกค้าทั่วไปใช่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทานได้หมดเลยพี่มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทำธุรกิจนี้ทำธุรกิจนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการขยายสาขาเราอะไรในร้านขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นเมนูน้ำโม่ปั่นจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านแล้วพี่คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของร้านก็เราก็จะพยายามรักษามาตรฐานของเราให้ดีแล้วก็ใช้ของดีมีคุณภาพวันหนึ่งนี่พี่ขายได้จำนวนเท่าไหร่ตรงตามเป้าที่พี่ตั้งไว้ตรงตามเป้าแล้วก็พี่คิดว่าพี่จะขยายสาขาคิดครับที่โครงการว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่มาถามว่าขายคนใช้ไหมมีคนสนใจที่จะทำธุรกิจอย่างเราเนี่ยครับก็สนใจที่จะเอาไปขยายสาขาแล้วพี่คิดว่าในอนาคตพี่คิดว่าจะทำธุรกิจอื่นก็อยากทำตอนนี้ก็เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพี่ไหมคะก็มีบ้างนะครับมีบ้างส่งผลดีหรือไม่ดีอะคะสภาพเศรษฐกิจก็ส่งผลเราด้วยซึ่งจากลูกค้าก็ผมก็ตามเศรษฐกิจแล้วอยากจะเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับช่วงที่พี่คิดว่าธุรกิจของพี่นะครับจะในปัจจุบันนะครับคืนทุนหรือยังก็ตรงนั้นเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยว่าเราว่าเราก็ขายไปเรื่อยๆครับอีกคำถามสุดท้ายค่ะคือว่าพี่คิดว่าธุรกิจของพี่ทุกวันนี้ประสบความสำเร็จหรือยังก็ถือว่าไปได้ด้วยดีนะลื่นแล้วพี่คิดจะต่อยอดธุรกิจอย่างอื่นไหมในอนาคตก็เริ่มมีโครงการแล้วแต่ก็ยังคิดยังอยู่จะเป็นน้ำแบบเดิมหรือว่าเป็นธุรกิจแบบใหม่เลยก็ยังไม่แน่การนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วก็ปัจจุบันนี้พี่มีแรงกดดันอะไรเกี่ยวกับธุรกิจที่พี่ทำอยู่ไหมไม่มีก็จะต่อไปจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด 4E ก็อยากจะถามพี่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แมงโก้ฮับของพี่อะค่ะก็คือ1ก็คือเพลสสถานที่ทำเลที่ตั้งทำไมพี่ถึงเลือกทำเลตรงนี้ก็เหมาะนะครับเป็นบริเวณที่เหมาะกับการค้าขายการจราจรบ้านแล้วก็คนไปมาเยอะเป็นถนนเส้นหลักไปรอบเส้นหน้าเส้นหน้า
พราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของพี่ก็คือนักศึกษาหรือว่าชาวบ้านก็นักศึกษาบุคคลทั่วไปคนละต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคานะคะพี่คิดว่าราคาที่พี่ตั้งขายแต่ละแก้วเนี่ยค่ะเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายของพี่ไหมก็เหมาะสมนะครับราคาแก้วสามารถจับต้องได้ความเค็มของพี่ไหมค่ะต่อไปก็โปรโมชั่นเท่าไหร่ซิงโปรโมชั่นอะไรนะคะช่วงเทศกาลหรือว่าราคาปกตินี้ก็ปัจจุบันก็จะมีเป็นโปรโมชั่นสะสมแก้วฟรีหนึ่งแก้วซึ่งเราจะใช้การสะสมขนาดรีวอร์ดการ์ดเป็นหลักเป็นตัวใช้เทคโนโลยีตัวช่วยในการสะสมโปรโมชั่นแล้วก็โปรดักต์คะโปรดักต์ของทางร้านก็คือตัวแก้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็เราจะเพิ่มสีสันด้วยการติดโลโก้ร้านลงไปเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้ยินได้ยินด้วยแล้วก็การโฆษณาร้านที่เป็นตัวเองต่อไปก็จะถามจิตที่ยังไม่ได้ทำพี่มาก็คือเป็นสวอตค่ะเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกก็จะมีจุดแข็งของร้านที่นี่คือเราพยายามรักษาคุณภาพเราใช้ของดีคุณภาพคนภาษาถูกต้องตามสุดค่ะนะคะแล้วก็จุดอ่อนพี่ว่าช่วยยิ้มพี่มีอะไรบ้างจุดอ่อนอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่พี่ก็พยายามรักษามาตรฐานไว้ก็อุปสรรคร้านอุปสรรคตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดแล้วยังเราพยายามใช่พยายามมองข้ามอุปสรรคไปพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดโอกาสค่ะโอกาสที่ทางร้านจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะก็มีโอกาสตอนนี้ก็เป็นเรื่องของงานเพราะเราทำได้ชิมอยู่วางแผนของอนาคตไปแล้วอันนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะได้อะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปก็ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ให้พวกเราสัมภาษณ์นะคะก็ฝากร้านในโก้ฮับไว้ด้วยนะคะให้พี่ก็ฝากร้านหน่อยก็ฝากร้านในโก้ฮับไว้ด้วยนะครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มแล้วก็ถ้าน้องๆสนใจไม่มีเวลาก็สามารถโทรมาได้ครับทางร้านมีดีลิเวอรี่ครับใช่ก็โทรมาได้ตามเบอร์นี้นะครับ0835531335ครับโทรมาได้เลยครับยินดีให้บริการครับขอบคุณค่ะค่ะจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจน้ำผลไม้ร้าน Mango Hub ที่บริเวณมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะสรุปเป็นสวอตได้ดังนี้นะคะค่ะเราจะมาพูดถึงจุดแข็งกันเลยนะคะข้อ1ค่ะก็คือทางร้านมีสินค้าที่มีคุณภาพผลไม้มีคุณภาพสดใหม่ทุกวันค่ะ2แพ็คเกจจิ้งค่ะแพ็คเกจจิ้งของทางร้านมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านโดยเฉพาะค่ะเพื่อทำให้ลูกค้าจำง่ายและจะได้รู้ด้วยค่ะว่าสินค้าที่ซื้อไปเป็นของทางร้านโดยตรงค่ะต่อไปเป็นจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนที่1เลยก็คือหน้าเพจร้านนะคะยังไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ทำให้สินค้าที่กำลังขายอยู่หรือว่าสินค้าที่กำลังเป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยค่ะลูกค้ายังไม่ค่อยทราบถึงข้อมูลของสินค้าค่ะแล้วก็จุดอ่อนที่2หน้าร้านค่ะหรือขนาดร้านมีขนาดที่แคบจนเกินไปทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปนั่งหรือว่าทำอะไรได้สะดวกค่ะจุดอ่อนที่3 จุดอ่อนที่3ก็คือการตลาดของทางร้านค่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะค่ะก็คือทางร้านยังเป็นแบบร้านเล็กๆจุดเด่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะจุดเด่นในด้านการตลาดต่อไปจะเป็นโอกาสของทางร้านนะคะจากชื่อร้าน Mango Hub แน่นอนว่าจุดเด่นก็คือเป็นผลไม้ที่ใช้ก็คือมะม่วงค่ะมะม่วงเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนญี่ปุ่นเกาหลีค่ะในแถบทวีปเอเชียก็อาจจะเป็นโอกาสให้ขยายธุรกิจไปทำแฟรนไชส์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่ะ
ค่ะต่อไปจะเป็นอุปสรรคนะคะปัจจุบันในบริเวณมหาลัยรังสิตร้านน้ำเปิดขึ้นใหม่เยอะมากค่ะทั้งร้านน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าน้ำชาไข่มุกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะทำให้เป็นอุปสรรคของธุรกิจนี้ค่ะข้อเสนอเนี่ยนะคะก็อยากให้ทางร้านมี business plan ค่ะเพราะว่าจะทำให้สินค้าขายได้ในระยะยาวค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะที่2ก็คือเจ้าของร้านควรศึกษาในเรื่องของการตลาดเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะก็อยากให้ร้านอยากให้ทางร้านขยายร้านมากกว่านี้มีโต๊ะนั่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่ม activity ให้ลูกค้ามากกว่านี้ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ทางร้านทำเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการสรุปธุรกิจ Mango Hub เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ